เบอร์หนึ่งแชมป์ทุกแชมป์ยาเทนยาเทนคว้าเงินรางวัล1ล้านบาทพรุ่งนี้สมองระพุ่มพี่จะนานขึ้นเพราะ5ยกไม่ได้เตะหลายเดือนแล้วถือว่าพรุ่งนี้สนุกแน่สนุกแน่อันนี้เอาเลยไหมเนี่ยนี่ถ่ายแล้วเนี่ยฮะถ่ายแล้วอันไหนเมื่อกี้บอกรอสว่างก่อนไม่ไหวละคอนเทนต์ในหัวมีอยู่ไปดูมาล่าสุดFC เรียกร้องว่าอยากให้ทำมวย Today Reality ไปสัมภาษณ์ไปเกาะติดชีวิตนักมวยนะครับผ่านไป2เดือนนะครับ FC บอกว่าทำตอนเดียวแล้วจบเลยเหรอโน้ตเนี่ยหลายๆท่านที่ทราบนะครับว่าผมก็ไปศึกษาเขาทำมาอย่างเต็มอิ่มนะครับไม่ได้ศึกษา2เดือนนะศึกษา7วันแต่2เดือนที่หายไปคือผมเตะๆอยู่นะครับตอนนี้ผมก็พร้อมแล้วครับผมคลิปนี้ออนไปเนี่ยรายการที่เราไปสัมภาษณ์นักมวยในวันนี้เนี่ยก็คงเสร็จสิ้นเรียบร้อยรู้ผลแพ้ชนะเรียบร้อยแต่ผมแค่อยากจะให้ FC ได้เห็นว่าเออนี่คือชีวิตของนักมวยนะซึ่งรายการวันพรุ่งนี้นี่คือการชิงแชมป์ครั้งแรกนะครับผมของ RWS เขาชิงแชมป์กันทั้งหมด2รุ่น2พิกัดนะครับผมซึ่งเราจะไปเกาะติดนักมวยที่ชิงแชมป์รุ่น Featherweight นะครับนี่เป็นรุ่นจิ๋วรุ่นเล็กสุดนะครับโยธิน FA กุ๊กกับเพชรรุ่งเรืองสอจอโต้งปราจีนครับพี่เท่เนี่ยโยธินเนี่ยแน่นอนว่าขุนเข่าคำชะโนดนะครับผมว่าเป็นขุนเข่าเบอร์1สำหรับผมนี่คือเบอร์1เลยแต่ว่าเพชรรุ่งเรืองอย่าเพิ่งโกรธเคืองพี่ไปนะไม่ว่าผลจะเป็นยังไงเนี่ยเพชรรุ่งเรืองก็เป็นอีก1คนครับเพราะว่านี่เขาเป็นเจ้าของแชมป์เวทีราชดำเนินส่วนพี่เท่เนี่ยก็เป็นแชมป์ประเทศไทยรุ่น126ปอนด์นะครับแชมป์ชนแชมป์เพื่อไปคว้าสุดยอดแชมป์ในรายการ World Series ครับราชดำเนิน World Series หรือ RWS พร้อมคว้าเงินรางวัล1ล้านบาทใครที่อยากจะไปดูรายการ RWS แล้วไม่อยากไปลุ้นซื้อตั๋วหน้าเวทีเพราะบอกตรงๆว่าฝรั่งดูเยอะมากแล้วทีเนี้ยเขาก็ขายบัตรหมดจริงๆนะครับคนดูแบบล็อกชั้น1ลิงไซส์อะไรเงี้ยฝรั่งแน่นผมก็เลยอยากจะแนะนำครับว่าวิธีการซื้อบัตรราชดำเนินใครอยากจะไปดูรายการ RWS นะให้เข้าไปที่เว็บ Ticket Melon นะครับง่ายสุดๆนะครับเข้าไปที่เว็บไซต์ของ ticketmelon.com นะครับลงทะเบียนรีจิสเตอร์ให้เรียบร้อยแล้วเราก็เซิร์ชหารายการของราชดำเนิน World Series นะครับนี่เขามีทุกรายการเลยนะคือไม่ว่าจะเป็นศึกมวยไทยมรดกไทยนะของที่เขาถ่ายทอดสดทาง eSport เช้าวันอาทิตย์ก็ซื้อบัตรผ่านทางนี้ได้นะครับอมรินทร์ซุปเปอร์ไฟท์ของทางเกียรติเพชรทุกเย็นวันอาทิตย์ก็ซื้อในทิกเก็ตเมลอนได้ศึกเพชรยินดีของพี่โบ๊ทนะครับผมทุกวันพฤหัสก็ซื้อทิกเก็ตเมลอนได้ศึกมวยไทยพลังใหม่นะครับของคุณสมหมายสกุลเมตตาทุกวันพุธก็ซื้อผ่านช่องทางนี้ได้และ RWS นี่ครับราชดำเนินเวิลด์ซีรีส์นะครับก็ซื้อผ่านช่องทางนี้ได้นะครับซื้อง่ายมากนะครับนี่หน้าตาจะเป็นอย่างนี้พอเข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับเขาก็จะมีรายการนะครับที่จะยังมีบัตรที่นั่งว่างอยู่นะแล้วก็รายการที่จะมาถึงเนี่ยเขาก็มีให้เลือกนะครับอย่างเช่นพรุ่งนี้วันที่16แล้ววันนี้15พรุ่งนี้16แล้วนะเนี่ยเขาก็จะมีรายละเอียดคือเขาบอกเยอะมากนะชิงแชมป์ยังไงให้คะแนนยังไงก็เหมือนแบบชาวต่างชาติอยากเข้าไปดูนะครับเขาก็จะมีให้เลือกโซนที่นั่งโซนที่นั่งเขาเยอะมากนะครับเนี่ยครับลองไปดูได้ครับก็ไม่ได้โปรโมทไม่ได้รับเงินไม่ได้อะไรนะครับก็ไปทำอะไรก็อยากจะเล่าให้ FC ฟังนะครับเลือกที่นั่งเสร็จก็กด buy ticket หลังจากนั้นก็เข้าไปชำระเงินผ่านช่องทางของ Payment Gateway ของ Ticket Melon ได้เลยนี่ก็คือเว็บไซต์ Ticket Melon นะครับผมรับประกันให้คำมั่นสัญญาตรงนี้ว่าผมไม่ได้รับเงินจากใครนะครับแล้วผมก็อยากจะทำทุกอย่างตามกิจวัตรที่เราทำเพราะนี่คือ Muay Today Reality สำคัญที่สุดครับถ้ายังไม่ได้กดติดตามช่อง Muay Today ครับอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์เรียบร้อยกดกระดิ่งกดติดตามกันนิดหน่อยเพราะเรามีทั้งถ่ายทอดสดมีทั้งคอนเทนต์ดีๆผมที่เป็นบทความของการมวยนะครับและที่สำคัญผมก็จะทำ Muay Today Reality แบบนี้นะครับไม่ว่าตอนนี้ก็หลับรอครับเหมือนเดิมนะในรถแล้วเราก็จะไปดูพี่เอกันนะครับวันนี้เขาคงไม่ได้ซ้อมอะไรมากแล้วล่ะแต่เขาคงแบบโดนเชือกวอร์มร่างกายนะครับก็คุยไปละก็เดี๋ยวไปเจอพี่เอโยทินเอฟอีกลุกครับวันนี้ก็คือหลายๆคนก็คอมเมนต์มานะครับว่าโน้ตทำไมทำรายการมวยอ้วนจังนะครับล่าสุดไปขึ้นเวทีที่เชียงรายมาก็เลยว่าเจ้าของรายการโน้ตจะเป็นพิธีกรลดน้ำหนักให้พี่สักโล2โลได้ไหมนะครับหรือว่าความอ้วนของผมเนี่ยผมให้คำมั่นสัญญานะว่าเวลาที่ผมฝากเรื่องน้ำหนักเกินของผมเนี่ยไว้ที่พ่อเลี้ยง FA Group นะครับว่าผมจะต้องลดน้ำหนักให้ได้แล้ววันนี้ผมก็มาถึงค่ายครับ FA Group เป็นที่เรียบร้อยครับผมเพราะว่าเราจะมาหาพี่เท่มาดูสีหน้าคนตื่นเต้นดิว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะไปชิงเงินล้านเนี่ยตื่นเต้นแค่ไหนและที่สำคัญครับตอนนี้พี่เท่ไม่อยู่ครับปากกับพี่เท่ไปตลาดนะพี่เท่ไปตลาดเพราะว่าวันนี้นี่คือ
กองเชียร์เนี่ยขนมาจากที่บ้านพี่เท่เนี่ยเยอะมากนะครับพี่เท่ก็ขนกองเชียร์มากันแบบชุดใหญ่แหละเหมาลำอ่ะเขาบอกว่าพี่เท่บอกเหมาลำมาเลยนะเครื่องบินเนี่ยวันนี้ก็คือที่ FA Group น่าจะอบอุ่นอุ่นหนาฝาข้างเลยครับเพราะว่านักมวยที่นี่ก็เยอะชาวต่างชาติก็เยอะนะครับผมซึ่งผมมาซ้อมมวยอยู่กับที่ FA Group เนี่ยแต่ไม่ได้มาต่อยตรงนี้ตรงนี้นี่คือต้องเป็น Exclusive นะครับฝรั่งนะครับอยากจะมาต่อยที่นี่ยิมดีๆไม่ไปนะครับขออยู่ใกล้ชิดกับนักมวยซึ่งตอนนี้ผมดูเนี่ยผมก็เห็นคมอาวุธนะคมอาวุธต่อยคมอาวุธมีรายการที่ลุมพินีนะครับก็รายการเดียวกับน้องโอเลยนะครับของวันลุมพินีนะครับแล้วก็มีช่างทองนะครับช่างทองเอ็มบิวเดนก็มีรายการไหมเนี่ย15 25นี้เลยเหรอที่ไหนอ่ะกระบี่โอ้ต่อยกันยังไงไปต่อยที่บ้านอ๋อต่อยที่บ้านเลยเหรอห้องนอนหรือห้องนั่งเล่นอ่ะต่อยที่เวทีช่วงนี้ดูแลคมอาวุธก่อนใช่ครับผมว่าพี่ก็อยากดูแลที่มันเป็นเทรนเนอร์ด้วยเพราะพี่รู้ว่าแบบน่าจะเป็นปีหน้าต้องเรียกเสียเจมว่ะใช่ไหมเป็นน้องเหมือนเดิมเอาเป็นน้องเจมเหมือนเดิมนะของเรานี่ที่ลูมินีวันที่เท่าไหร่นะ20ครับ20มกราตอนนี้เราก็รอพี่เท่นะครับไปช้อปปิ้งตลาดนะครับนี่ครับเราอยู่กับพี่เท่โยธินนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่เท่ด้วยครับผมสวัสดีครับพี่เท่สวัสดีครับมูทิเลอริตี้อันนี้เป็นคอนเซ็ปต์ใหม่ผม FC เขาบอกเขาชอบแบบนี้คือผมอาจจะไปอยู่ไปเหมือนแบบไปคุกอยู่กับนักมวยก่อนที่เขาจะขึ้นชกแล้วก็ไปดูเขาชกซึ่งผมก็บอก FC ตรงๆว่าผลการแข่งขันเนี่ยออกมาเป็นยังไงไม่รู้และที่สำคัญรายการเนี้ยแน่นอนว่าการแข่งขันก็ต้องเสร็จไปแล้วกว่าคลิปจะประมวลออกมาเสร็จตัดต่อเสร็จอะไรเงี้ยฉะนั้นเนี่ยเราก็ไปดูเลยว่าไม่ว่าผลจะออกมาเป็นยังไงแล้วก็ได้เกาะติดได้เห็นบรรยากาศณตรงนั้นเลยแต่ว่าแมตช์ของพี่เท่เนี่ยโอ้โหผมอะด้วยความที่สนิทก็ลุ้นผมแต่ผมบอก FC ไปแล้วว่าเป็นลุงเรืองนะครับผมก็ FC เหมือนกันนะครับแต่มีโอกาสเดี๋ยวไปหานะครับแต่พรุ่งนี้ผมจำเป็นต้องใส่เสื้อขุนเข่าคำชะโนดไปเชียร์จริงๆของจริงครับนะก็คือพรุ่งนี้มันเป็นรายการชิงแชมป์เงินล้านซึ่งอันนี้ก็น่าจะเป็นเงินรางวัลที่สูงที่สุดใช่ครับเอ็ดลุงเรืองเนี่ยเป็นแชมป์ราชดำเนินครับใช่ครับพี่เทพพี่เทพเป็นแชมป์ประเทศไทยใช่ครับแชมป์ชนแชมป์ด้วยใช่ครับเข่ากับเข่าก็มาเจอกันด้วยใช่เพราะว่าอาวุธของโยธินนี่ใครๆบอกว่านี่คือขุนเข่าคำชะโนดแล้วแบบว่าเข่าสุดแบบที่สุดของมวยเข่าในเมืองไทยเนี่ยก็ต้องเจอมวยเข่าเหมือนกันเขาก็ไม่ธรรมดาใช่ครับพรุ่งนี้มันจะไม่เหมือนวันนั้นยังไงบ้างพี่เดชในรูปแบบผมคิดว่าน้องเขาน่าจะตื้อผมมากกว่าเดิมในมุมมองผมนะผมไม่รู้ว่าพรุ่งนี้เขาจะมาในรูปแบบไหนแต่ผมคิดว่าน้องเขาตื้อผมแน่นอนเลยแบบเดินเดียดเดินตื้อเดินแรกให้ชวนท้าผมแรกแน่นอนพรุ่งนี้ผมคิดว่าในรูปแบบของเกมทุ่มใช่เขาเคยแพ้มายิ่งแบบโอ้ต้องระวังมากขึ้นเลยครับต้องไม่ประมาทหนักเลยทีเนี้ยตื่นเต้นหนูพี่ถามไปตื่นเต้นไปเลยคือตอนนี้ธรรมดาแล้วผมไม่ได้ตื่นเต้นไม่ได้อะไรเลยนั่นแหละครับช่วงจะแบบช่วงมาพันมือช่วงแบบเห็นเพื่อนฝูงเอ้ยสู้ๆนะแบบคนรอบข้างแบบเอ๊ะเต็มร้อยนะแชมป์นะอะไรเงี้ยยิ่งแบบทำให้เรากดดันเพราะงั้นแบบไปที่แล้วแบบยังไงก็เข้ารอบอยู่แล้วแน่นอนเวลาเข้ารอบปุ๊บเราต้องใส่เสื้อนะขึ้นสัมภาษณ์อะไรเงี้ยนะทั้งที่ผมแบบยังไม่ได้ต่อยเลยอะไรเงี้ยก็แบบเขาบีบให้ผมแบบคือต้องชนะอย่างเดียวนะต้องชนะอะไรเงี้ยคือมันบีบเก๊ผมกดดันตัวเองอะไรเงี้ยเมื่อเช้าก็มาวอร์มปั่นไปชั่งน้ำหนักใช่ไหมครับผมก็ลดน้ำหนักวอร์มก็ประมาณ4-5ขีดแล้วก็ไปผ่านแล้วก็ไปขึ้นตาชั่งผ่านเลยเห็นเข็มขัดสีทองสวยงามอารามสวยงามไอ้เวลาอย่างพี่เด้ไปชั่งก่อชก1วันน่ะเรากลับมาเราต้องกินให้มันเขาบอกกินให้มันอิ่มแบบเต็มที่อะไรเงี้ยครับเราก็ต้องกินให้ได้แหละผมก็เพิ่งกินไปแค่2คาบแล้วก็แล้วข้าวเย็นคาบนึงก็เหมือนเรากินข้าวปกติครับแล้วก็จะมีข้าวโพดเกลือบำรุงอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็จะกินเยอะกว่าทุกครั้งไหมหรือว่ากินปกติเลยกินปกติเราล่ะน้ำหนักเราอยู่ได้แค่ไหนก็อยู่แค่นั้นเพราะขึ้นมาสูงสุดได้แค่นั้นไม่เกินนั้นก็ไม่ได้ซ้อมไม่ได้อะไรละแต่ก่อนหน้านี้คือซ้อมมาน่าจะสุดเหมือนกันนะทุกวันนะพี่นนท์ซ้อมทุกวันเลยแต่หลักๆเทรนเนอร์ของพี่เท่นี่ใครดูแลพี่เท่ปูตะครับปูตะจัดการครับเป็นครับที่ดูแลการซ้อมทุกไฟคนจับเป้าจับครับรอบที่เราที่เจอกับเพชรลุ่งเรืองอ่ะตอนนั้นน่ะคืออ่ะผมจำไม่ค่อยได้คือยก1พี่เท่ได้พี่เท่ได้3ยกเลยมั้ยได้ทั้ง3ยกครับพอรู้ว่าคะแนนยกแรกก็3เสียงแกฉันพี่เท่ได้มาแล้วพอขึ้นยก2ก็แน่นอนคนที่ตามก็ต้องกดดันครับคนที่นำก็สบายๆยก2เราได้ยก3เค้าจะแล้วอย่างนี้เค้าจะถ้า2ยกเราได้เนี่ยยก3เค้าต้องมีที่แล้วเนี่ยเพื่อที่จะหวังนับหรือว่าน็อกเราอ๋อใช่โอ้วก็จะรุนแรงขึ้นใช่ถ้าได้นับหรือได้น็อกอาจจะมีเสมอหรือว่าอาจจะมีต่อยกอะไรเงี้ยไม่แน่ใจว่ามีต่อเปล่าครับเพราะว่า2ยกเขาแพ้อ๋อคือถ้าสมมติว่าเขาได้นับเราเขาก็อ่
าจจะแบบมีอาจจะได้ผลเสมอแทนแต่ถ้าน็อกนี่แน่นอนว่าเขาก็ถือว่าพลิกได้เออฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าแบบชกไป2ยกแล้วยก3คนแพ้ก็จะแบบไปปล่อยแบบเฟล10-9มันก็คือแบบ10-9 10-9ครับครับไม่มีแบบยกนี้10-9ยก2-10ไม่มีคือเอาตามคะแนนเลยครับใครดูเหนือกว่าชัดเจนกว่าก็ยกนี้ไม่ได้ไปยกนี้ไม่ได้ไปซึ่งพรุ่งนี้อ่ะสมรภูมิพี่จะนานขึ้นเพราะ5ยกครับ5ยกครับไม่ได้ต่อยหลายเดือนแล้ว5ยกเออคนตามก็เครียดคนนำก็ประมาทไม่ได้ครับนะเพราะโอกาสมันมี5ยกที่ขึ้นไปอ่ะครับวิเดว่าสไตล์เราตอนนี้มวยเข่าหรือมวยฝีมือเราก็เป็นเข่าอาชีพอยู่แล้วแต่ว่าไอ้นี่คือเราปรับแผนการชกมากกว่าใช่เพื่อให้เข้ากับสไตล์ถ้าเราจะไปเดินตั้มเข่าไม่ได้ตีแน่นอนเพราะว่ากรรมการเขาแยกเร็วเราก็ต้องปรับแผนการซ้อมตั้งแต่ที่มาที่บ้านไปครับนะกลายเป็นว่าเพราะว่าผมอ่ะไปคุยมาเขาบอกว่าเฮ้ยโอ้เดี๋ยวนี้โยทินนี่มวยฝีมือนะละเอียดขึ้นอะไรขึ้นแบบไม่ได้แบบก็แน่นอนคือแบบมันไม่ได้ว่าแบบไปจับวงในแล้วตีเข่าได้ง่ายๆแล้วเนาะจับไม่ได้จับอย่างมากแทงได้ไม่เกิน2ทีโอกาสก็แย่เราแพ้ฝีมือโดยตรงเลยใช่ไหมถ้าเราต้องปรับแผนการซ้อมการอะไรของเราให้เป็นมวยฝีมือให้มากขึ้นเลยพรุ่งนี้เข่าเจอเข่าก็แน่นอนว่าเข่าไม่ได้มีเป็นอาวุธหลักสำหรับทั้ง2คนแล้วครับไม่ได้มีอาวุธหลักตั้งแต่ผมเข้าใส่รอบมาก็รู้สึกว่าแบบเพื่อนผมเอฟซีลูกศิษย์ลูกหาก็เข้าไปดูเยอะก็ดีใจอยู่แต่ว่ารอบนี้แบบมันจะแตกต่างตรงที่มันมีเข็มขัดเป็นเดิมพันมีกันเราเป็นเดิมพันแล้วก็ FC มีพ่อแม่พี่น้องมีญาติของเราคือทั่วประเทศเลยเราที่เขาตั้งใจที่เข้ามาดูเราทั้งในบ้านแล้วก็ทั้งทางบ้านที่เขาส่งข้อความมาหาตั้งใจต่อยนะอะไรเงี้ยเราแบกความกดดันของไม่ใช่แค่หมู่บ้านเป็นของระดับจังหวัดเป็นของตัวแทนของ FA กลุ่มเลยก็ว่าได้เนี่ยนะแบกความหวังของจังหวัดของประเทศไว้เลยเนี่ยคือแบกความหวังไว้เลยนะถือว่าพรุ่งนี้สนุกแน่อันนี้คือทุกคนก็เตรียมตัวเก็บกระเป๋าเดินทางไปล่ามเนินพรุ่งนี้เหมือนกันใช่ครับใช่คนที่อยู่ก็คือแบบ 90-95% ไปหมดแน่นอนนอกจากคนที่แบบในการชั่งน้ำหนักพรุ่งนี้หรืออะไรเงี้ยก็อาจจะไม่ไปนะเราจะพูดถึงค่ายตอนนี้น้องๆทุกคนก็รายการก็เยอะเหมือนกันครับก็มีรายการเรื่อยๆครับที่ FA กรุ๊ปส่งนักมวยต่างชาติไปชกเนี่ยคือเราถามเขาก่อนหรือว่าเขาอยากเขาว่าบอกเราเราก็ถามว่าคุณอยากไปไหมอะไรเงี้ยเราก็ถามว่าคุณอยากไปไหมว่าคุณอยากไปเราก็ดูจากทักษะแบบเข้าก่อนแบบเขาเข้ามาใหม่ดูจากการปั้มก่อนดูจากการเตะเป้าก่อนดูว่าเขาคือถึงตัวนี้ดูเข้าท่าอะเป็นหวังอะไรเงี้ยก็เราก็ค่อยถามเขาว่าอยากไปไหมเขาบอกอยากไปก็ไปเพราะว่าบางทีคนที่เขาเป็นเขาไม่อยากไปก็มีเขาไม่อยากไปแล้วก็แบบไม่ได้สิแล้วอย่าพูดถึงลูกศิษย์พี่เท่ฝรั่งเนี่ยเวลาไปแรกๆเวลาพาเขาไปบรรยากาศฝรั่งต่อยมวยครั้งแรกเขาเป็นไงบ้างต่อยแบบมีรายการครั้งแรกเขาจะดีใจนะพี่นุชถ้าเราไปอ่ะถ้าสมมติว่าคนที่เขาสอนเขาไปอ่ะเขาจะมีรู้สึกแบบมีกำลังใจพี่นุชเขาจะฟิลไหมก็เหมือนกับแบบนักบอลที่ไม่มีโค้ชอ่ะเกมไปจากบ้านพอไปถึงสนามโค้ชไม่อยู่แล้วจะแก้ทางยังไงว่าอะไรเงี้ยคือเขาก็อยากจะเชื่อคนๆนี้แหละใช่ครับแล้วก็แต่เราเป็นหน้าเป็นตัวหลักของเขาเนี่ยถ้าเราไปเนี่ยแพ้ชนะเขาไม่รู้อ่ะแบบเขาเห็นเราเขาจะมีกำลังใจพี่เรามาหน้าเลยตั้งใจต่อยนะอะไรเงี้ยน่าเหมือนกันเราต่อย RWS นี้ก็ยังไม่รู้ว่าเขาจะเซ็นสัญญาหรือเปล่ายังไงนะถ้าได้แชมป์เซ็นแน่นอนแต่ว่าแต่ถ้าไม่ได้ไม่รู้อันนี้ไม่รู้แต่ว่าถ้าได้อะเซ็นแน่นอนในอนาคตพอ RWS ซีซั่น2ซีซั่น3เขาก็คงต้องมีแบบแชมป์ทนแชมป์อะไรเงี้ยอาจจะมีหรือว่าอาจจะเอาแชมป์ไปต่อยโชว์ต่อยกับอาจจะดึงต่างชาติจริงๆมาแล้วมาต่อยเพราะว่าเราก็จะมีโปรไฟล์ว่าเราเป็นแชมป์รอบใช่ก็ต้องติดตามครับนี่คือรายการของ RWS ครับนะครับก็เป็นครั้งแรกทั้งนักมวยทั้งแฟนมวยเพราะว่านี่คือรายการระดับโลกนะครับ RWS ราชดำเนิน World Series พรุ่งนี้กลับมาต่อย5ยกอีกครั้งหนึ่งนี่นะครับคุยมาตั้งหลายเรื่องวนมาเรื่องนี้ไม่กล้าพูดต่อเดี๋ยวไปกดดันเขาอีก FA Group ด้วยความที่ฝรั่งเยอะขนาดนี้เคยมีเขามีจัดอีเวนต์แบบ Hangout Party แบบว่านู่นนี่นั่นปาร์ตี้จิ้มจุ่มกันมั้ยก็มีครับมีเรื่อยๆครับปาร์ตี้มีเรื่อยๆวันเกิดลูกพี่อย่างวันเกิดผมอย่างนี้มันก็กินกันธรรมดาจัดกินกันก็ฝรั่งก็มานั่งกินกับเราคุยกันเนี่ยครับอย่างกับผมไต่แต่ไปต่อไปเนี่ยก็ไปกินกันเดี่ยวกันตลอดอ๋อก็มีกันตลอดมีตลอดมีตลอดบรรยากาศดีนะครับโอ้ฝรั่งเยอะทุกปีเขาก็ไม่ได้บ้าอะไรเมื่อเราเสร็จจัดงานจะอะไรก็พวกเพื่อนฝูงอย่าง FC เราเนี่ยลูกศิษย์เราเข้าไปเชียร์เนี่ยกลับมาก็แบบเฮ้ยมากินด้วยกันมานั่งดื่มฉลองชัยชนะนะอะไรอย่างงี้ก็เดี๋ยวเย็นนี้เดี๋ยวเราก็จะไปกินหมูกระทะกัน
ไปจิ้มจุ่มครับจิ้มจุ่มอ๋อกินจิ้มจุ่มเรากินได้นะซื้อมาเยอะนะครับจิ้มจุ่มนี่แหละผมก็เลือกวันมาดีแหละผมก็รู้แหละว่าเขากินกันแน่โอเคพี่เล่ไปทำกับข้าวเลยป่ะใช่ครับไปดูด้วยได้ป่ะได้ไปเดินดูไปดูห้องครัวได้ยินดีครับมาพี่เล่ไปกันไปครับไปครับนี่มาบุกถึงห้องครัวนะครับก็ถ่ายเรียลลิตี้ระดับหนึ่งแต่อยากจะสร้างวาไรตี้ไปด้วยนะครับก็พยายามจะหาเรื่องชิลๆนะครับทางที่พรุ่งนี้เขาจะไปชิงแชมป์เงินล้านแล้วนะคุณยังมีเวลามาหาเรื่องวาไรตี้คุยเขาต้องเปิดเมนูอาหารไหมพี่นนท์ต้องเปิดเมนูอาหารหมายความว่าหมายถึงว่าแบบเปิดแบบสอนวิธีทำกับข้าวอะไรเงี้ยเหมือนรายการทำกับข้าวใช่ใช่ใช่ต้องเป็นบังอะไรนะบังต้องให้พี่เท่ร้องไอ้จุ่มน้ำจิ้มจิ้มน้ำจุ่มจุ่มน้ำจิ้มเพราะว่าผมไม่รู้จักแล้วผมเปิดก็ได้พี่เต้นยาดีกว่าพี่เต้นดีกว่าส่วนใหญ่นั่งกินข้าวก็คือนักมวยมานั่งกินด้วยกันใช่ครับส่วนมากผมจะน้อยครั้งผมจะนั่งกินรวมกับน้องมากส่วนมากผมจะนั่งกินกับแฟนมากกว่าอ๋อเพราะบางทีแฟนผมกินไม่ทันเขาไงเขาก็ต้องแบบให้เขากินก่อนแล้วผมกินทีหลังอะไรเงี้ยใช่แต่ว่าน้อยครั้งถ้าผมแฟนผมไปทำงานเงี้ยผมก็นั่งกินกับน้องเขาอยู่พี่เท่เป็นคนจังหวัดอะไรนะครับอุดรธานีครับอุดรธานีครับแล้วก็อันนี้ถามแบบไม่รู้เลยนะขุนเข่าคำชะโนดเนี่ยคือคำชะโนดนี่คืออยู่ที่ไหนอยู่อุดรครับก็คืออยู่อุดรก็เลยเป็นขุนเขาคำชะโนดคือช่วงนั้นเนี่ยก่อนที่จะเป็นคำชะโนดเนี่ยจะเป็นหนังเรื่องนาคีที่เราลึกพอเคยได้ยินไหมเคยได้ยินนะเกือบได้เป็นขุนเขานาคีแล้วที่เขาช่วงนั้นผมต่อยมวยรอบหรือมวยอะไรสักอย่างเนี่ยครับเขาก็ถามว่ามีฉายาไหมอะไรอย่างเงี้ยผมไม่มีครับคือช่วงนั้นแบบฉายาเรามีแหละแต่ฉายาเราไม่อยากได้เท่าไหร่ไม่มีพี่นนท์ไม่มีเลยราชาไร้บัลลังก์ไงไม่มีไอ้นั่นมาทีหลังอ๋อนั่นมาทีหลังเหรอใช่ครับอ๋อคือขุนเข่าคำชะโนดนี่มาก่อนราชาแล้วมั้งมาก่อนเพื่อนเลยก็คือแบบเขาก็ถามว่าแบบมีฉายาหรือยังผมบอกยังไม่มีครับช่วงนั้นก็แบบหนังนาคีดังๆก็แบบหนังนาคีมันก็มาจากคำชะโนดคำชะโนดก็มาจากอุดรธานีอะไรเป็นขึ้นชื่อของจังหวัดอุดรธานีอะไรเงี้ยแต่คำชะโนดนี่คือมีมานานแล้วไหมหรือว่าเขาเรียกมีมานานแล้วครับเรียกมีมานานแล้วเป็นตำนานของพญานาคอะไรอย่างเสื้ออย่างไรเนี่ยเป็นตำนานพญานาคครับตั้งแต่นั้นมาเขาก็ตั้งผมให้ขุนเข่าคำชะโนดแล้วก็มาเป็นราชาแล้วบัลลังก์ทีหลังก็คือแบบที่ผมต่อยแล้วไม่ได้ชิงก็ได้อะไรที่เขาเลยตั้งขึ้นมาแบบนี้นะครับแต่ก็เป็นฉายาที่ไม่เอาผมก็ไม่กล้าเรียกตอนนั้นนะไม่ชอบแต่ว่าก็ต้องรับอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันเรื่องจริงใช่ณเวลานั้นเวลานั้นมันเรื่องจริงแต่ตอนนี้เรียกไม่ได้แล้วเพราะว่ามีบัลลังก์แล้วต้องเป็นเจ้าบัลลังก์แล้วต้องเป็นเจ้าบัลลังก์นะนี่คนจับเป้าผมเมื่อเช้าครูคิงใช่ไหมครูคิงตัวตึงฝั่งนู้นคู่คิงคู่กล้องตัวตึงก็คือตัวตึงอยู่ตรงนู้นครับเพราะว่าล่อเป้าแต่เช้าจับเป้าแต่เช้าตกเย็นมาตึงทั้งตัวคู่ไหนโหดครับที่นู้นตามที่พี่นุ้ยไปสัมผัสมาโหดเหรอมีใครโหดไหมโหดนี่ไม่มีนะแบบไม่ได้โหดแบบโหดแบบเอ้ยจับเป้าดุดันแบบเร่งอย่างเดียวอะไรเงี้ยคู่คิงเนี่ยจะทรงแบบคอยจัดทรงมวยจัดทรงให้ใช่ไหมจัดทรงให้แต่คู่กล้องเนี่ยคือด้วยความสนิทและเจอกันบ่อยครับก็จะมีคูเต้ยแล้วกันถ้าสมมติว่าจะแบบว่าเอาดูเดือดสุดนะคูเต้ยนี่ชื่อมวยนี้อะไรนะเพชรนิยมครับนั่นแหละคูเต้ยนี่คือเร่งใช่ไหมเร่งสุดละรอครับเอาเลยครับรอเลยครับพี่เด็กกินให้ดูก่อนดีกว่าพี่เด็กกินให้ดูก่อนจู๊ฝีมือโยทิมนะครับหลายๆคนอาจจะแค่เห็นในไลฟ์ไม่ได้มาเห็นของจริงนี่เราตัวจริงครับนี่เราสัมผัสเลยนี่ผักอันนี้ผักขมเยอะนะอร่อยครับขมเยอะผมเพาะดีผมก็ดีครับว่าใส่พรุ่งนี้ตอนเข้าสนามเราเอาสักจู๊เข้าไปได้ป่ะทานผ่านหน้ากล้องนี่คำใหญ่สองคำเลยคำเติมๆแน่ให้ผมไม่ค่อยกินเย็บนะผมเอาพี่เทศจะเรียกว่าอะไรนะอาหารสิงโตอาหารสิงโตอาหารสิงโตแต่ผมไม่ค่อยกินเย็บนะครับแต่ในมือพี่ไม่ผมกินไม่เฉยเป็นคอนเทนต์รีวิวนะไอ้สุดยอดผมรับแล้วคอนเทนต์ครับถ้าเจมกินเนี่ยค่อยสมเป็นอาหารสิงโตนะตัวเราเนี่ยใหญ่เหมือนสิงโตจริงลำบอแซบบ่แซบครับเอ็มจะเหมือนแบบพ่อกับลูกครับพวกพ้องกันอยู่แบบครอบครัวกินมีอะไรทุกที่เขามี
ทุกวีกินไก่เราก็กินไก่ทุกวีกินปลาเราก็กินปลาด้วยทำกับข้าวกินเองครับไม่มีต้องไหนลูกพี่เขามาทำกับข้าวกินบางทีก็มีพ่อพ่อมีอะไรช่วยครับครับมันก็อยู่แบบครอบครัวครับก็อยู่แบบไม่ซีเรียสครับครับแต่ว่าซ้อมเวลาซ้อมก็คือซ้อมเวลาเล่นคนเราก็เล่นนะครับเวลามีรายการเราก็ต้องเที่ยวดูแลตัวเองครับทุกคนNice ก็คุยกับพี่เขาใช่ไหมกินข้าวอยู่เลย What do you feel now ขับไปเลยขับไปเลย It's like it's mild like it's not like ชิดDo you know เราต้องซื้อตัวนั้นมาด้วย Dalmatian มาคอนเสิร์ต Yes อร่อยไหมเนี่ยใช่กดอร่อยไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปติดตามพี่เท่นะครับ FC ครับกับสำหรับมวย Today Reality ของเราครับหลักๆวันนี้ก็คือได้เรื่องอาหารเคยดูคลิปไหมนะป่ะจุ่มน้ำจิ้มจิ้มน้ำจุ่มอะไรแล้วก็เดี๋ยวทิ้งท้ายให้ช่างทองเต้นเพลงนี้หน่อยเฮ้ยเขาบอกเคยดูอยู่แหมก็ไหนๆก็เคยดูแล้วเอาแล้วลองแบบสเต็ปพื้นฐานเลยอ่ะหมูเปิดจุ่มน้ำจิ้มจิ้มน้ำจุ่มไงไม่ได้กดดันนะพี่ก็อยากดูพี่ก็ไม่รู้เห็นแต่พี่โน้ตพูดเนี่ยเต้นกับยูดินเลยเฮ้ยไม่ไม่ไม่เคยจริงๆดูก่อนเดี๋ยวผมดูก่อนสวยสวยพี่เท่พี่ให้กำลังใจพี่แหละดีแล้วจุ่มน้ำจุ่มแล้วก็จุ่มน้ำจิ้มมาจุ่มน้ำจุ่มแล้วก็จุ่มน้ำจิ้มมาจุ่มน้ำจุ่มแล้วก็จุ่มน้ำจิ้มมาจุ่มน้ำเย่เอาละครับผมและแล้วครับก็ถึงวันศุกร์ที่16ธันวาคมครับที่พวกเรารอคอยครับนั่นก็คือทะเลวันหวยออกวันหวยออกนะครับอ่ะตอนนี้พวกเราครับทีมงานมวยทูเดย์ครับก็พร้อมแล้วครับที่จะออกเดินทางไปเชียร์พี่เท่โยธินเพื่อนรักของพวกเรานะครับในการชิงแชมป์ศึก RWS ราชดำเนิน World Series นะครับครั้งแรกเนาะวันนี้ก็ชิงแชมป์รุ่นเฟเธอร์เวทรุ่นเวลเธอร์เวทนะครับแล้วก็โอ้มีพี่1ล้านเล็กนะครับเป็นคู่มวยเปิดนำรายการมาเลยวันนี้มวย4คู่ที่สนามเนี่ยเขาบอกว่าประตูเปิดตอน 1:45 หรือประมาณ 2:00 โดยประมาณนะครับเราเนี่ยก็ได้บัตรนะครับเป็นทิกเก็ตออนไลน์นะซื้อไปทั้งหมด4ใบนะคุณผู้ชมโอ้โหเป็นอย่างนี้หน้าตานะครับวิ้งวิ้งให้ดูก่อนนะครับก็จะมีแบบนี้นะครับก็ผมซื้อไปทั้งหมดไปกับทีมงานเพื่อนๆแล้วก็น้องๆนะครับก็เดี๋ยวเราไปเชียร์พี่เท่กันแล้วก็เดี๋ยวไปติดตามดูว่าบรรยากาศที่ราชดำเนินเป็นยังไงตอนนี้เวลา4โมงนะครับจริงๆก็ไม่ติดอะไรตั้งแต่ช่วงบ่ายละติดอย่างเดียวเลยก็คือติดเกมติดเกมน้ำนอกจากติดเกมเสร็จละติดหวยเอ้านะครับอ่ะนี่ก็คือบรรยากาศพวกเราครับก่อนที่จะออกเดินทางไปที่สนามมวยครับผมวันนี้นะครับเฮ้ยขอโชว์เสื้อเนี่ยดูครับวันนี้คอสตูมนี่อ่านข้างหลังให้เพื่อนโยทิน FA กุ๊กขุนเข่าคำชนดไม่มีมุกอะไรเลยเหรอไม่มีโอเคเตรียมตัวออกเดินทางได้ยังระหว่างเราออกกับหวยออกเพราะว่าไหนออกกันต้องหวยออกก่อนเพราะถ้าหวยออกก็ไม่หวยไม่ออกก็ไม่ไปอ่ะถ้าหวยไม่ออกไม่ไปก็เอาละครับผมประตูสนามเปิดตอน 1:00 ครับ2เกือบๆ 2:00 เลยนะแต่ตอนนี้เราไปดักรอพี่เทพก่อนดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูทักทายผู้อนุเคราะห์นะครับทำให้พวกเราได้มาเข้าไปดูพี่เท่ด้านหลังนะครับแต่ว่าจริงๆเราเนี่ยก็ไม่อยากให้พี่เขาลำบากใจนะครับผมก็เข้าไปคนเดียวแหละนะครับก็ให้ทีมงานอุดหนุนล็อกหนึ่งนะนั่งรออยู่ด้านนอกไปกันครับเราไปดูกันว่าจะมีนักมวยมาถึงแล้วหรือยังเพราะตอนนี้ 5:30 ไงหรือไม่งั้นก็ไปทานข้าวกันก่อนอันนี้ก็บรรยากาศด้านหลังของเวทีมวยราชดำเนินนะครับก็ที่จะรถก็หาค่อนข้างแน่นเอียดเลยถ้าตอนมวยมาเนี่ยน่าจะแน่นพอสมควรนะครับยิ่งถ้าวันด้านหลังมีงานอย่างเช่นวันนี้เนี่ยก็คือแน่นนะครับแน่นมากๆแต่ว่าเรามาไวครับก็หาที่จะรถง่ายหน่อยเอาละครับก็เดี๋ยวเราไปหาอะไรทานรอครับรอหิวยังก็ไปหาพี่แบงก์ก่อนนะไปดูพี่แบงก์ก่อนแล้วเดี๋ยวว่ากันก็อยากรู้ด้วยว่าไอ้บัตรทิกเก็ตเมลอนที่เราซื้อมาเนี่ยเอาไปใช้ยังไงก็นั่นน่ะดิทิกเก็ตเมเจอร์นะทิกเก็ตเมลอนเป็นสตาร์ทอัพเขาบอกว่าเป็นสตาร์ทอัพ
สำหรับขายบัตรงานอีเวนต์บัตรคอนเสิร์ตป่ะไปดูกันครับนั่นเขาว่าอะไรนั่นเนี่ยครับขอหเมนูได้ไหมครับแนะนำอะไรดีแล้วต้าชอบอย่างไรพี่แกงและหนูเลยนั่นต้าได้เหรอคิวมาหมูอะไรดีวะข้าวราดแกงเหรอเออเอาข้าวราดดีกว่าครับข้าวราดก็ได้ครับข้าวเนื้อข้าวไก่ผมเอาข้าวราดพะโล้ครับเนื้อเนี่ยหน่อไม้เนื้ออร่อยนะกับหน่อไม้เนื้ออะไรเชื่อป่ะนะครับนี่ก็คือนี่ครับราดไก่บรรยากาศครับมาถึงเวทีราชดำเนินก็ต้องมาหาอะไรทานรองท้องกันก่อนวันนี้คนน่าจะเยอะนะแม่ชิงแชมป์อันนี้ชิงแชมป์โอ้โหคุณป้าคุยภาษาอังกฤษกับฝรั่งไงครับพูดได้อ๋อได้แต่ถ้าพูดถึงฝรั่งพูดมาก่อนน่าได้ฮะแต่ถ้าจะให้ป้าไปสปีกไปทักทายเขาเลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นี่นะต้องมีภาษาอังกฤษบอกด้วยนะอันนี้ไปดูชิงแชมป์กันอันนี้ของผมใช่ไหมครับได้รอข้าวรัดแกงก่อนแล้วกันได้เวลาแล้วครับได้เวลาแล้วนะครับก็ตอนนี้เรามาส่งโยธินเข้าไปในห้องพยาบาลครับเพราะว่าทุกครั้งนะครับที่นักมวยมาเนี่ยเขาปกติเราจะเห็นนักมวยเนี่ยชั่งตรวจร่างกายตอนชั่งน้ำหนักนะครับตัวนี้เขาก็สำหรับ RWS เนี่ยก่อนขึ้นชกก็ต้องมาตรวจร่างกายอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็ถือว่าเรียกว่ามาตรฐานสากลระดับโลกของจริงครับสำหรับ RWS นะครับก็ตอนนี้เดี๋ยวรอโยธินตรวจร่างกายนะครับเช็คนู่นนี่นั่นให้เรียบร้อยก็ไปนวดน้ำมันพันมือกันต่ออีกคนหนึ่งแน่ตื่นเต้นพอโยธินครับพ่อตื่นเต้นไหมก็ตื่นเต้นครับตัวเราเป็นต่อแล้วเรากลับมาแพ้เราก็จะเหมือนว่ามันจะดูเสียเซลไปอะไรอย่างเงี้ยครับเซลด้วยมันแบบนะผิดความคาดหวังไปด้วยคิดในความคาดหวังของเราว่าบรรดารุ่นนี้ที่ว่าเขาเก่งๆเขาก็ตกรอบไปแล้วแต่ตอนนี้ก็เหลือแต่คนแบบพื้นๆเราก็จะมีโอกาสว่าเราได้แชมป์แน่นอนกองเชียร์เยอะทุกทีมทุกฝ่ายวันนี้ของเราเรามาเยอะแน่ฝรั่งเราเยอะฝรั่งเยอะมากก็ ขอบคุณทาง RWS ที่ให้เกียรติที่ว่าให้ตั๋วแบบว่าชั้น3อย่างมโหฬารก็ไม่รู้ว่าจะขอบคุณด้วยคำว่าอะไรแต่ก็ขอบคุณมากมากแล้วกันครับไม่รู้จะทำยังไงได้ครับยินดีและดีใจที่จะร่วมงานกับ RWSอ๋อนี่ก็คือคำแปลว่าคำตอบรับที่ดีจากของพ่อเลียมเลยครับนะสำหรับเอฟเอฟปุ๊บครับก็ดูแล้วว่าก็ดูแล้วมันก็พอจะไปกันได้ครับหรือว่าเขามีน้ำใจมีการดูแลดีแล้วก็รางวัลก็ถือว่าก็เป็นที่พอใจของเราอ่ะพูดง่ายๆครับแต่ว่าไม่ได้ตำหนิคนที่ให้น้อยนะครับเขาอาจจะเป็นเหตุผลของแต่ละคนมีเรื่องธุรกิจด้วยหลายอย่างคือเราใช้ความเข้าใจด้วยกันดีกว่าเข้าใจครับเข้าใจทุกอย่างตอนนี้เราอยู่ในห้องนวดน้ำมันพันมือครับมวยทูเดย์ของเราวันนี้นี่แอบเจอหนึ่งล้านเล็กให้คำมั่นสัญญาอีกทีหนึ่งครับก็ยาวๆครับทางนี้กลับมายาวๆกลับมายาวๆโอเคไม่หายไปไหนแน่นอนหรอกโอเคไม่ต้องคิดถึงกันเดี๋ยวกลับมาให้หายคิดถึงกลับมาหายคิดถึงแต่ว่าคิดถึงก็รักกันเหมือนเดิมคิดถึงรักกันเหมือนเดิมก็ไม่ต้องคิดถึงกันนี่พันมือเขาบอกว่าพี่ออฟเนี่ยเขาบอกว่าพันหนาานักมวยบอกว่ามันนักมันนักพี่เลี้ยบอกเอานานักมวยบอกเอาบางบอกว่าที่ซ้อมมาแต่ผมอยากผมเตรียมคำพูดเลยนะเมื่อคืนผมไม่ได้ไม่ใช่ว่าผมกลับไปแล้วผมหลับนะผมไม่ไปคิดคำพูดว่าผมมันจะพูดอะไรกับพี่เทดีเพื่อแบบว่าไม่ให้แบบว่าเฮ้ยโหแม่งสร้างความคาดหวังความกดดันผมก็เลยบอกว่าผมไม่อยากจะอวยพรพี่เทว่าแบบพี่เทมีความสุขบนเวทีให้เต็มที่นะเพราะวันนี้พี่เทจะได้มีความสุขเพราะว่า FC พี่เทเยอะพี่เทมีความสุขให้เต็มที่เลยไม่ต้องกดดันความกดดันนี่โยนให้ผมดูผมแบกรับเองเกือบ70คนแล้วตอนนี้เกือบ70คนแล้วผมว่าเป็น100แหละพี่อันนี้คือที่พี่เทพามาไงแต่ที่เขาติดที่เขามาดูพี่เทเลยโดยเฉพาะอันนี้ครับครับเป็นคนเยอะครับของเสียเยอะก็ดีใจอ่ะแล้วก็ไม่รู้ว่าแพ้ชนะนะแต่ว่าเราก็ต้องทำให้เต็มที่ไม่อยากให้ของเสียที่เรามาแบ
ผิดหวังทำไมมึงต่อยได้แค่นี้วะอะไรเงี้ยเราต้องเต็มที่ของเราแกชนะผมไปเลยต้องเต็มที่แน่นอนไปนี่พี่ได้เจอเพชรลุงเรืองแล้วนะครับได้เจอแล้วนะครับได้คุยกันยังไม่ได้คุยครับก็เจอทักทายกันเฉยใช่ครับเป็นพี่รุ่นน้องธรรมดาครับรบกวนของทีมงาน RWS ที่เขาจะต้องมีคิวสำหรับปล่อยตัวนักมวยนะครับผมก็มาเกาะขอบว้าว Red Corner มาดูกันครับว่าทั้ง3ยกแล้วก็3ต่อ0นะครับเอกฉันท์นะครับอ่ะWe'll be right back.
ความกดดันแล้วอ่ะเข้าใจมั้ยแบบยกภูเขาจากเขาได้แล้วแบบจับมือหน่อยครับพอเรียนครับทำได้แล้วนะครับทำได้แล้วนะครับเราเวทค่อนข้างจะเล็กกว่าเขาเยอะทีนี้เราจะไปสู้ซึ่งหน้าหรือแบบว่าไปแลกเขาแลกอะไรเขานี่เราก็ไม่กลัวหรอกเราก็กลัวเราพลาดเงินล้านเราเราก็ขอความกรุณาไปหน้าถ้าไม่มีรางวัลล้านนึงเนี่ยคอยดูเลยโยธินไม่เคยถอยใครครับครับขอไอ้นั้นเรียนท่านกรรมการนิดนึงเพราะผมก็เนี่ยเคารพรักและเคารพพูดด้วยความเคารพนะครับแต่ว่าผมก็อยากชี้แจงว่าเนี่ยเพราะอะไรแผนผมเป็นอย่างนี้วันนี้ครับมันแผนของเราเป็นอย่างนี้ถ้าเราไปสู้ซึ่งหน้าเราแพ้มาเราเสียใจมากเพราะเราก็เหมือนว่าเราก็อยากมีรางวัลสูงเราก็อยากได้รางวัลบรรยากาศหลังจากเกมจริงๆครับผมอ่ะเรียลิตี้ของเราวันนี้ขนมาบุกราชดำเนินนะของโยธินหมดความกดดันแล้วอ่ะเข้าใจมั้ยแบบยกภูเขาจากเขาได้แล้วแบบเอาแชมป์เอาอะไรมาเรากลับบ้านแม่กับพี่น้องใน FC ของเราแล้วแม่แบบมันจะไม่ได้มันแบบสะใจแบบอย่างน้อยเราก็แบบเอาความหวังของบ้านกลับบ้านเราได้นะพี่เท่พูดอย่างเงี้ยผมแบบแม่งเหมือนแบบเหมือนย้อนไปตอนพี่เท่เด็กๆแน่เลยเพราะว่าแบบตอนไปบูทอนเนี้ยก็มีความหวังของหมู่บ้านฝากไว้กับเราวันนี้หมู่บ้านพี่มันใหญ่มากเลยว่ะพี่เท่ครับเป็นหมู่บ้านที่เดี๋ยวว่าเรียกว่าจังหวัดจังหวัดเราใหญ่มากจังหวัดก็ไม่พอเพราะว่าคนทั้งโลกอ่ะคิดดูดิวันนี้มาตั้งกี่ประเทศอ่ะครับหลายประเทศFC เรามีทั่วประเทศเสียงเชียร์จะได้วันนี้ถ้ารวมกลุ่มกันดีๆอ่ะโคตรเยอะนะของผมวันนี้เยอะมากมันอยู่เป็นกระจุกกระจุกคือมันเขาให้กระจายตัวถ้าให้มาอยู่แบบแต่ก่อนสมัยแต่ก่อนแบบให้อยู่ติดที่มุมอ่ะผมบอกเลยของผมแบบเป็นร้อยวันนี้ใช่ลองเก็บมันเยอะมากพี่เท่ลองเก็บท้ายแล้วพี่เท่ก็ไม่ทำให้ FC ผิดหวังเลยครับเอางี้ดีกว่าผมถามแบบตัดฟิวนิดนึงมีอะไรอยากจะบอกกับน้องเพชรรุ่งเรืองบ้างก็น้องเขาก็ทำเต็มที่ครับน้องเขาก็ต่อยมาดีแต่ว่าเต็มที่ของเขาแล้วก็ยังไงก็ให้กำลังใจน้องครับสู้ต่อไปในไปต่อไปครับก็บอกโค้ชอยู่ให้กำลังใจน้องชายนะเงี้ยนะทีนี้กลับมาที่เราแบกของหวังของหมู่บ้านกับไปฝากให้กับทุกคนในค่ายทุกคนที่เป็น FC ของเราแล้วครับตอนนี้ต้องมีเขาเรียกว่าสิ่งต่อไปที่ต้องทำของ RWS อะไรเขาคุยกับเรายังก็มีบ้างแล้วก็อาจจะมีเบอร์รอบของปีหน้าหรือเปล่าในใจเฮ้ยแชมป์คนแชมป์หมอแชมป์รอบเงินรางวัลเยอะกว่าเยอะเลยเฮ้ยอ่ะต้องผมไปก่อนแล้วกันนี่ผมรอให้ RWS เป็นคนแถลงเรื่องพวกนี้แต่ว่าในสิ่งของพี่เท่ก็คือนี่ร้องไห้เลยเหรอพี่ยอมร้องไห้เลยเหรอเปล่าครับผมชินแล้วครับผมชินแล้วการชิงแชมป์ผมชินแล้วผมหลายแชมป์แล้วครับแต่ก็ดีใจกับน้องครับดีใจกับน้องอยู่ครับก็ถือว่าเราแก้เกมมาดีด้วยถามว่าเราได้เปรียบตรงที่ว่าเขาทำหนักเยอะแล้วจังหวะฉายจังหวะเร่งอ่ะเราเขาเร่งไม่ขึ้นถือว่าวันนี้3ยกคะแนนเรานำไป3ยกเขาเริ่มถอดใจแล้วเราแค่ป้องกันตัวว่าอย่าโดนนับอย่าโดนน็อกคือเรามอง2ยกเรากินแล้วเรานำเราต้องประคองไปเรื่อยประคองไปเรื่อยโต้ไปเรื่อยอย่าหนีเยอะพยายามโชว์ออกอาวุธเพราะว่า2ยกเราชนะก็จริงแต่ว่ามันเหลืออีก3ยกอาจจะเป็นแพ้ก็ได้แต่ว่าหมดยก3หมดยก3ผมกับพวกพี่เตรียมพวกนี้ก็ดีใจนะเพราะว่าแค่ประคองไปเรื่อยยก4ลูกต้นๆเราขึ้นคอยังไม่ได้ไม่กล้าขึ้นคอเพราะว่าเขาตัวใหญ่และยก3เรามาขึ้นคอกดไปกดมาเราดีกว่าเขาคือพูดง่ายมันใจพี่ใจน้องแล้วถามว่าเขาก็ถ้าต่อยกันตามเกมมันสู้กันไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าเราต้องไม่ประมาทไปบอกน้องเขาทุกยกว่าเราชนะประคองไปเรื่อยอย่าประมาทอย่างเดียวถ้าประมาทมีโอกาสโดนสอบเพราะว่าวันนี้เราลูกเก่งของเขาคือแทงขวาแล้วก็ฟันซ้ายวันนี้เราเขาแทงไม่ได้แล้วก็ฟันไม่ได้เพราะจังหวะเขาจะฟันซ้ายเราโดนของเราก่อนเข้ามาเพราะจังหวะเขาเป็นรองเราคะแนนเป็นรองเขารวมเข้ารวมด้วยวันนี้ถามว่าเราต้องนำจุดแก้ไขไปคืออนาคตไปอาจจะต่อย3ยกเราต้องนำจุดแก้ไขไปก็คือลูกเราแรงปะทะครับเวท126เราเป็นเวทที่เสียเปรียบคู่ต่อสู้ทุกตัวครับเราต้องนำจุดแก้ไขไปคือลูกจังหวะถอยเราถอยวันนี้ถามว่าเรายอมรับบ้าเราถอยครับมันอาจจะไม่ถูกใจแฟนๆนะมันเป็นการถอยเพื่อที่จะประคองเงินฐานนะพี่คือ
ถ้ามันรางวัลเยอะครับรางวัลมันเยอะเลยเราต้องประคองเกมให้อยู่และแรงปะทะถ้าเราไปบวกแรกเอาความมันวันนี้เราอาจจะแพ้ได้ครับขอบคุณ FC ของค่ายมวย FA Group ทุกท่านนะครับที่ได้มาเชียร์แล้วก็ได้ชมอยู่ทางบ้านครับผมขอบคุณมากๆครับเอาละครับผม FC มวย Today ทุกท่านนะครับที่ติดตามมวย Today Reality ของเรานะครับมาจนถึงตอนนี้เนี่ยก็น่าจะได้เห็นบรรยากาศความสนุกนะครับในการไปรับชมมวยในเวทีราชดำเนินรวมไปถึงความยิ่งใหญ่ของราชดำเนิน World Series ครับต้องบอกเลยว่าโอ้โหพอมวยจบเมื่อวานเนี่ยเราก็ต่อเนื่องครับยิงยาวกับพี่ๆนะครับที่ราชดำเนินนะครับกับคอนเสิร์ตของ Paradox นะครับซึ่งผมว่ามันก็เป็นมิติใหม่ของวงการมวยที่ถือว่าเจ๋งมากๆนะครับตอนแรกผมนึกว่าเขาจะจบประมาณ 5:30 นคือจบคอนเสิร์ตที่ไหนได้คอนเสิร์ตเริ่มเที่ยงคืนผมกลับมาถึงบ้านกันเนี่ยเกือบ 2:00 เพราะเมื่อวานนี่คือโอ้สนุกมากครับแล้วก็ Paradox กันต่อแบบเมามันมากนะครับเนี่ยแหละครับนี่คือมวย Today Reality ครับที่ผมกับทีมงานเนี่ยตั้งใจว่าเราจะพยายามไปเกาะติดไปให้เห็นมุมต่างๆของชีวิตนักมวยแหละครับถ้ามีโอกาสคงจะไปทุกรายการทำแบบนี้ให้กับ FC ได้มารับชมกันครับถ้าชื่นชอบยังไงก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันสำหรับผลสรุปของ RWS ตอนนี้นะครับผมอัดคลิปจบเนี่ยเพราะว่าวันนั้นน่ะจบยังไม่ได้นะครับลิ้นเหลวซะก่อนนะครับอ่ะสรุปผลทั้งหมดนะครับสำหรับ RWS ก็ผ่านพ้นไปสำหรับซีซั่นนี้ครับนั่นก็คือมวยหญิงครับมี1รุ่นนะครับเป็นรุ่น Flyweightนะครับผมนี่ก็คือประวัติศาสตร์ครั้งแรกของราชดำเนินที่มีมวยผู้หญิงนะครับขึ้นไปเหยียบบนสังเวียนราชดำเนินนี่คือการพลิกประวัติศาสตร์เลยนะครับและแชมป์มวยหญิงคนแรกของ RWS นั่นก็คือสมรัศมีมานพยิมครับและรุ่นต่อมาที่ขยับขึ้นมาครับนั่นก็คือพี่เท่โยธิน FA Group ของเราครับเจ้าของแชมป์โลกครับรุ่น Featherweight ครับ126ปอนด์ RWS ก็มีอีก1รุ่นที่เขาชิงแชมป์นะครับยินดีด้วยนะครับกับนักมวยที่มาสู้เพื่อแม่ครับนี่คือหลักฐานที่ได้เห็นความสำเร็จของนักมวยคนนึงครับที่ทำเพื่อครอบครัวซึ่งนักมวยทุกคนเนี่ยทำเพื่อครอบครัวอยู่แล้วนะครับแล้ววันนั้นเขาทำได้นั่นคือชาโดว์สิงห์มาวินยินดีกับน้องด้วยนะครับเป็นแชมป์โลกรุ่นเวลเทอร์เวทของ RWS คว้าเงินล้านไปให้ครอบครัวครับอีกหนึ่งรุ่นครับที่เรียกได้ว่าเขาคนนี้เป็นมวยแทนนะครับแต่ก็คว้าแชมป์มาได้นั่นคือลำน้ำมูลเล็กออัจฉริยะครับเจ้าของแชมป์โลกรุ่นไลท์เวทครับมาแทนแต่ว่าเจ้าถังคนนี้เนี่ยไม่ธรรมดาจริงๆนะครับถือว่ายอดเยี่ยมมากๆครับและปิดท้ายครับรุ่นยักษ์ใหญ่สุดของ RWS ครับชาวต่างชาตินะครับผมที่สามารถคว้าแชมป์โลกในรูปแบบของมวยไทย5ยกได้นะครับเจ้าของแชมป์ RWS รุ่นซุปเปอร์เวลเทอร์เวทครับแดเนียลซินบีมวยไทยนะครับนี่คือ5แชมป์ที่จะเป็นรุ่นแรกเป็นซีซั่น1ของ RWS และผมเชื่อว่าเขาก็จะต้องไปป้องกันแชมป์ในไฟต์ต่อๆไปสำหรับ World Series ของ RWS ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับและนี่คือมวย Today Reality ที่เราไปเกาะติดชีวิตของนักมวยคนหนึ่งนั่นคือโยธิน FA Group และคุณก็ได้เห็นภาพความประทับใจความมุ่งมั่นความตั้งใจรวมไปถึงความดีใจของทีมงานและแฟนคลับครับฝากไว้ด้วยครับมวย Today อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยครับสำหรับคลิปนี้ครับผมขอขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านแล้วก็ผู้ให้ความอนุเคราะห์ทุกคนครับที่ให้ทีมงานมวย Today ของเราออกไปถ่ายคลิปแบบนี้นะครับเอามาลงในช่อง YouTube นะครับขอบคุณทีมงานของราชดำเนินขอบคุณทีมผู้บริหารราชดำเนินนะครับผมขอบคุณพี่ๆทุกคนเลยนะครับในสนามวันนั้นขอบคุณ FA Group ครับขอบคุณน้องๆนักมวยรวมไปถึงชาวต่างชาติทุกคนแล้วก็ผู้บริหารของค่าย FA Group ครับนำโดยพ่อเรียม FA Group ของเรานะครับผมขอบคุณทุกท่านที่ให้โอกาสผมได้ออกไปถ่ายคลิปแบบนี้ครับแล้วพบกันใหม่ครับสำหรับคลิปหน้าในรายการมวย Today Reality ผ่านช่องทางของมวย Today ยังไงวันนี้สวัสดีปีใหม่มีความสุขทุกท่านนะครับ FC ทุกคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับศูนย์รวมครบเครื่องทุกเรื่องวงการมวยต้อง muaytoday.com ถ้าไม่อยากพลาดทุกเรื่องราวความเคลื่อนไหวของวงการมวยกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกความเคลื่อนไหวเว็บเดียวจบครบทุกเรื่องมวยต้อง muaytoday.com